เสื้อมีอย่างเดียวมันแบบอันนี้เป็นพวกบ้านไปแล้วครับผมถ้าเริ่มวาดจากที่นี่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับจากที่นี่นะครับที่แกลเลอรี่นะครับประมาณ10ปีแต่ส่วนงานช้างนี่น่าจะสัก2ปีแล้วครับที่วาดมานะครับคือด้วยตอนแรกผมก็ชอบช้างนะครับพระพิฆเนศท่านก็เป็นปรางช้างนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมเกิดปีกุลในปีกุลเนี่ยทางเหนือเนี่ยเป็นจะเป็นเปิ้งจ้างครับก็คือเป็นช้างครับแล้วก็โดยที่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวเนาะวันหนึ่งผมได้ไปเที่ยวปางช้างเลยไม่วินเข้าไปครับซึ่งเพื่อนผมก็เป็นเจ้าของปางช้างได้ไปเห็นวิถีของช้างครับซึ่งช้างเนี่ยมอบความสุขให้คนแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่การกินอยู่ของช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่ค่อยสู้ดีนักครับผมก็เลยคิดจะทำกรอบมือถือช้างมาช่วยช้างครับครับวาดรูปช้างมาช่วยช้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนมีกล้องมือถือกันหมดแล้วอ่ะผมว่าส่วนนี้เนี่ยน่าจะหารายได้นะครับ 10% มาช่วยช้างตัวนี้ได้ครับก็จะมีอย่างหมวกครับอย่างเสื้อแล้วก็งานสเก็ตบอร์ดพวกงานสินค้าพวกนี้จะเป็นงานพวกสตรีทแวร์ครับเจาะกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็ความโดดเด่นของสินค้าก็จะเรืองแสงครับถ้าเวลาอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยครับเป็นจุดเด่นให้วัยรุ่นนะครับจับต้องได้ง่ายขึ้นจากงานศิลปะที่เราจะลงเฟรมอย่างเดียวเนี่ยเราเอามาลงโปรดักต์ลงสินค้าครับคือจับต้องได้ง่ายขึ้นครับสีตัวนี้จะเป็นตัวสีอะคริลิกครับแล้วก็เป็นงานเอ็กสแตรกหน่อยจะเป็นงานที่บ่เหมือนจริงครับครับก็ความมันสนุกสนานของช้างที่ได้แรงบันดาลใจที่บอกว่าความสนุกสนานเนี่ยครับที่ช้างมอบให้คนเราก็เอาความสนุกสนานนั้นนะมาทำงานศิลปะครับโดยที่บัดได้ยึดฟอร์มว่าต้องเหมือนช้างต้องเป็นช้างสีจริงบัดจำเป็นนะครับสีสันแล้วก็ใส่ไปตามอารมณ์เฮาแล้วก็ความสนุกสนานนะครับก็ฝากเพจนพดลแกลเลอรี่ไว้แล้วกันนะครับฝากตามไว้เพราะว่าสินค้าที่แปลกๆใหม่ๆแล้วก็สินค้าสตรีทแวร์เนี่ยจะอยู่ในเพจนพดลแกลเลอรี่ครับแล้วก็ที่ถนนคนเดินครับเป็นบางส่วนครับแยกโรงพักกองเมืองครับ